จอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่ลูกเพจจือฝั่งส่วนใหญ่ได้พบเจอคือปัญหาการที่สามีเนี่ยไม่ค่อยแข็งเลยบางคนนี่เป็นคู่ครองกันมานานนับกว่า10ปีแต่ปรากฏว่าสามีนี่ไม่แข็งเลยทำมาปรึกษากันเยอะมากจนทางเรานี่เกิดความเครียดนะฮะก็เลยพยายามจะต้องคิดลูกว่าเอ๊ะจะต้องแต่งหน้ายังไงดีให้สามีกลับมาแข็งดังเดิมก็รู้ว่าอยู่นี่ว่าเพจจือฝั่งเป็นเพจประเทิงความงามระดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะไม่ว่าลูกจะจังไรขนาดไหนไม่ว่าลูกจะก้าวร้าวขนาดไหนเราก็ต้องสามารถแต่งหน้าให้ดูได้เช่นเคยค่ะเพิ่งโกนหนวดมาค่ะดังนั้นก็เราจะใช้นิเวียเชฟบาร์มนะครับเป็นการทาหลังโกนหนวด นะคะต้องบอกว่าฝรั่งอ่ะชอบใช้ตัวนี้มาแทนไพรเมอร์ค่ะดีมากแต่ว่าไม่มีขายในไทยวันนี้อยากลบคิวค่ะเพราะว่าอยู่ในคิวที่มันโกงกว่าปกตินะฮะก็เราจะใช้กาวในการลบคิวค่ะจังหวะนี้อย่าลืมใช้รองพื้นแบบแท่งเพื่อเป็นการลบคิ้วก่อนเลยนะใช้ฟองน้ำลบไข่นะครับในการเกลี่ยค่ะอันนี้เป็นของ If and Boy นะคะลงนี้สาวๆอย่าลืมลงบางๆด้วยคุชชั่นก่อน1รอบนะอันนี้ของโซสกินนะคะก็ลงบางๆเพื่อปกปิดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยซีโฟล่าค่ะอันนี้มันไม่ได้ปกปิดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลงเพื่ออยากได้สีผิวที่มันเข้มกว่าเดิมค่ะอุ๊ยเข้มจริงอีดอกทองเข้มชิบหายก็ใช้พับคูชชั่นในการเกลี่ยเลยนะคะหรือว่าจะใช้ฟองน้ำลูกไข่เกลี่ยก็ได้ค่ะจังหวะนี้อย่าลืมเพิ่มมิติใบหน้าด้วยรองพื้นสีสว่างด้วยนะต่อไปก็มาเซตรองพื้นที่เราลงไว้นะคะด้วยการใช้แป้งสีเข้มค่ะอันนี้เป็นของออร์แกซัมนะคะอีดอกอันนี้ดีมากแต่ว่าไม่รู้จะที่ไหนเพราะว่าฝากช่างแต่งหน้าซื้อนะคะแล้วก็ตามด้วยการเขียนคิ้วด้วยอีฟค่ะอันนี้จริงๆมันคือไอเลนเนอร์นะสีน้ำตาลก็เลยมาเขียนคิ้วค่ะอยากแต่งเป็นฝรั่งแต่อย่าลืมเพิ่มตา2ชั้นด้วยนะชอบที่มันเป็นตาข่ายมากกว่านะคะนี่เป็นของ Hello Eye Tape ค่ะเริ่มต้นการแต่งต่างง่ายๆด้วยการคัดเบ้าสีน้ำตาลนะฮะหลังจากการคัดเบ้าแกล้งๆด้วยสีน้ำตาลนะคะก็อย่าลืมถมดำบริเวณหางตาค่ะแล้วก็ใช้พวกกันหัวเล็กๆนะคะวาดเบ้าตาขึ้นมาใหม่มาถึงบริเวณหัวตาค่ะจากนั้นก็เกลี่ยให้ฟุ้งนะคะต้องเกลี่ยให้ฟุ้งนะคะไม่งั้นจะเป็นคนเพ้อเจ้อค่ะเช่นเดียวกันค่ะถ้าสมมติว่าแต่งตาบนหนักมากแต่ตาล่างไม่แต่งเลยอ่ะนั่นก็เป็นการขายขำนะครับปัญญาอ่อนค่ะวันนี้ก็แต่งตาแบบว่าประหัวตานะคะจากนั้นก็เบลนด์สีน้ำตาลให้ฟุ้งค่ะจากนั้นก็ฟาดหัวตาแบบฉ่ำๆนะคะด้วยสีเงินหรือว่าสีขาวเงินค่ะนะทีนี้อย่าลืมขีดไอเลนเนอร์ให้เรียบร้อยนะแล้วก็เพิ่มหัวตาให้ตาดูยาวขึ้นด้วยนะฮะเก็บรายละเอียดต่างๆด้วยแป้งนะคะจากนั้นก็ปัดส่วนเกินออกค่ะแล้วก็มาไฮไลท์หน้าด้วยแป้งสีสว่างค่ะไม่อยากได้หนังปะทูมากไงวันนี้ก็แบบว่าอยากได้หน้าแบบแมตต์นะคะจากนั้นก็มาไล่ด่างค่ะแล้วแบบฉ่ำๆนะคะแล้วก็คอนทัวร์ให้เรียบร้อยค่ะเขาบอกผู้หญิงไทยส่วนใหญ่นะฮะที่ชอบลงคอนทัวร์นะฮะแทนที่จะสวยแต่กลายเป็นขวานฟ้าหน้าดำนะฮะทำไมไม่เกลี่ยให้ดีดอกลิปจุ่มๆของโชสกินนะคะแล้วก็ตามด้วยลิปกรอนของลาล่าเมอร์เซอร์ค่ะข่าวดีผัวเป็นคนที่คุณผู้ชมไม่ใช่เป็นหุ่นกี้พึ่งจะได้ให้มานั่งแข่งทุกวันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากดูหุ่นกี้พึ่งนะคะแนะนำให้ไปดูที่มาดามทูสโซแบงคอกค่ะตอนนี้เขาเปิดโซนใหม่นะคะเป็นโซน World Music Fest ค่ะคุณก็จะได้กระทบไหล่ศิลปินคนดังระดับโลกมากมายเลยนะคะก็ไปดูกันได้ค่ะใครดูออกบ้างว่าฉันแต่งเป็นเบียงเซ่เพลงซิงเกิลเลดี้เหมือนอีดอกทำไมจะไม่เหมือนดูเสร็จเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ